สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้รีวิวเส้นทางสนามชัยเขตทางไปสนามชัยเขตจุดที่เริ่มต้นถ่ายก็คือจะเป็นที่สองฟากทางาชาวบ้านปลูกต้นไม้ขายนะแล้วก็จะเป็นจุดที่ว่าเข้าไปในศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด จุดนี้จะมีศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ของในโครงการพระราชดำรขิของในหลวงเลยนะคะเนี่ยจะเป็นจุดนี้แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะเป็นทิวทัศน์ความสวยงามของช่วงเช้าไม่เช้ามากนะคะแต่ก็ยังเช้าอยู่วันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกแล้วก็ถ่ายวิวสองข้างทางให้เพื่อนๆได้รับชมด้วย ก็นี่เป็นทางไปสนามชัยเขตแต่ไม่ใช่จุดที่ช้างออกนะคะตรงนี้บริเวณนี้ช้างจะไม่ได้ออกที่มีข่าวข่าวว่าช้างออกนี้คือไม่ใช่บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือปลอดภัยเดินทางได้อย่างสะดวกไปไหนมาไหนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เคยไม่เคยพบเจอช้างนะคะจุดนี้ในในเส้นทาง สายอีกสายหนึ่งของตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้านะคะฝั่งซ้ายฝั่งฟ้าเป็นนาข้าวของชอาวบ้านสวยงามมากเลยอยากลงไปถ่ายแต่รถติดด้านลังรถเยอะนี่ก็เป็นทิวทัศน์สองฟางทางที่อยากให้ดูนะคะเป็นยามเช้าของเราถ่ายไปถึงจบถึงประมาณต้นตลาดในตลาดไม่กล้าถ่ายเพราะมีผู้คนเยอะแยะมากไปเกินไป กลัวจะติด oh. เขาถ่ายมาเขาทําอะไรเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้ก็กลัวทุกคนจะไม่สบายใจก็เลยไม่กล้าถ่ายแล้วก็ถ่ายตรงที่วิวอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็ถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าตลาดแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะแต่เขากําลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็จะมีแมคโครมีอะไรคือ,อยังก่อสร้างอยู่นี่เลี้ยวเข้าไปแล้ว ตรงด้านซ้ายก็จะมีร้านร้านอะไรต่างๆด้านขวาก็จะมีเหมือนตลาดนัดเลยแต่ไม่ใช่ตลาดนัดนะคะเขาขายอาหารตอนเช้าจะมีอาหารขายเยอะแยะมากมายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่จะทำจะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ